สวัสดีครับผมมิกจากมิกฟาร์มยาชาแนลนะครับวันนี้มาพูดเรื่องเห็ดลิ้นจือนะฮะ เห็ดลิ้นจือจัดเป็นราชาแห่งสมุนไพรจีนนะฮะที่มีการใช้มามากกว่า 4,000 ปีทั้งในประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันรวมถึงประเทศไทยนะครับเป็นยายุวัฒนะและรักษาโรคต่างๆจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เห็ดลิ้นจือในท้องตลาดมากมายแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์นั้นปลอดภัยเพียงใดนะครับสารสำคัญในเห็ดลิ้นจือจะเป็นสารกลุ่มโพลีแซคไรด์เทอร์ปีนและกลุ่มไกลโคโปรตีนนะฮะสารเหล่านี้จะพบได้ในปริมาณที่แตกต่างกันในผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีงานวิจัยสำรวจผลิตภัณฑ์เห็ดลิ้นจือที่ขายในฮ่องกงพบว่าผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากเห็ดดอกเห็ดจะมีปริมาณโพลีแซคไรด์อยู่ที่ราวๆ 1.1 ถึง 15.8% ซึ่งแวรี่มากๆเลยนะฮะและสารเทอร์ปีนปริมาณ 0.44 ถึง 7.58%ซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าปริมาณสารสำคัญขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัทนะครับแวรี่มากเลยนะฮะตั้งแต่หลัก0จุดไปถึง7จุดกว่าเปอร์เซ็นต์โอ้โหกี่เท่าเนี่ยไม่รู้กี่เท่าหลาย10เท่าการศึกษาความปลอดภัยนะฮะมีรายงานวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของเห็ดลิ้นจือทั้งการทดสอบในสัตว์และคนเลยนะฮะการศึกษาในผู้ชายโรคทางเดินปัสสาวะจำนวน88คนนะฮะรับประทานสารสกัดเห็ดลิ้นจือขนาด6มิลลิกรัมนะฮะทุกวันเป็นเวลา12สัปดาห์พบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมและไม่พบผลข้างเคียงหรือความเป็นพิษต่อระบบเลือดต่อไตต่อตับนะฮะแสดงว่าสารสกัดเห็ดลิ้นจือส่วนดอกนะฮะมีความปลอดภัยในการรับประทานในระยะยาวส่วนการศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของสปอร์เห็ดลิ้นจือพบว่า LD 50มีขนาดมากกว่า10กรัมต่อกิโลกรัมนะฮะและไม่พบความเป็นพิษต่อยีนพันธุกรรมนะฮะและอสุจินะฮะไม่พบความเป็นพิษต่ออสุจิด้วยการศึกษาในหนูพบว่าการป้อนสปอร์เห็ดลิ้นจือขนาด 4.5 กรัมต่อกิโลเนี่ยเป็นเวลา30วันไม่ก่อให้เกิดพิษนะครับการก่อการแพ้นะฮะการรับประทานเห็ดลิ้นจือไม่พบการแพ้แต่สปอร์เห็ดอาจจะทำให้แพ้ได้เช่นเดียวกับสปอร์เห็ดชนิดอื่นมีรายงานผู้ที่แพ้สปอร์เห็ดมากกว่าดอกเห็ดนะครับผลข้างเคียงนะฮะการรับประทานเห็ดลิ้นจือนะฮะขนาด 1.5 ถึง 9 กรัมต่อวันไม่พบผลข้างเคียงอย่างรุนแรงนะฮะแต่อาจจะพบว่ามีอาการง่วงนอนกระหายน้ำปัสสาวะบ่อยเหงื่อออกอุจจาระเหลวหรือมีผื่นแพ้ได้นะครับข้อควรระวังนะฮะการรับประทานสารสกัดเห็ดลิ้นจือขนาด 2 ถึง 10 กรัมต่อวันร่วมกับวิตามินซีขนาด 6 ถึง 12 กรัมต่อวันอาจจะทำให้อุจจาระเหลวได้นะครับข้อ2คือควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิต้านทานทั้งนี้เพราะเห็ดลิ้นจือมีฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทานมันก็ต้านฤทธิ์กับยาเรานะฮะควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่รับประทานยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดนะฮะเช่นแอสไพรินวอร์ฟารินนะฮะทั้งนี้เพราะเห็ดลิ้นจือมีฤทธิ์เสริมยาดังกล่าวก็จะทำให้เลือดออกง่ายขึ้นนะอันตรายมากนะฮะไม่ควรทานร่วมกันสารสกัดน้ำเห็ดลิ้นจือมีฤทธิ์เสริมยาต้านจุลชีพซิฟฟาโซรินนะฮะก็คือหากคุณผู้ชมอ่ะทานเห็ดลิ้นจือต้องแจ้งแพทย์เสมอนะครับเพราะมันเป็นเสริมฤทธิ์นะฮะว่ามันเป็นมีฤทธิ์เสริมนะฮะเป็นเสริมก็คือยาจะออกฤทธิ์รุนแรงเกินไปอาจจะเป็นพิษได้นะฮะก็ต้องแจ้งแพทย์นะฮะหน้าหากคุณได้รับยาฆ่าเชื้อนะฮะสรุปจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เห็ดลิ้นจือที่ไม่ได้สกัดทั้งที่ได้จากส่วนดอกสปอร์และเส้นใยมีความปลอดภัยนะฮะในการรับประทานในขนาดที่ 1.87 กรัมต่อน้ำหนักตัวกิโลกรัมต่อวันนะฮะเป็นเวลา26สัปดาห์นะครับหรือเทียบง่ายๆก็คือน้ำหนักอย่างผมเนี่ยกินได้ประมาณ1ขีดนะฮะที่เป็นแบบเป็นดอกขึ้นมาเลยเนี่ยต่อวันกินได้ไม่เกิน4เดือนอันนี้คือที่เขาศึกษามานะครับเกินนั้นก็หยุดก่อนนะครับแล้วค่อยกินใหม่อะไรเงี้ยก็ขอบคุณข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงนพมาศสุนทรเจริญนนท์ครับไปแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับไปครับสวัสดีครับ